นมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีครับท่านญาติธรรมผู้เจริญทั้งหลายนะครับเหมือนกันไม่มีเล็กน้อยก็นี่มันธรรมดาไปอย่างเงี้ยสิ่งที่ขอได้แต่มันเป็นไปได้ยากนะแก่แล้วขออย่าให้มันเจ็บแค่ได้ป่วยไปล้มมาเมื่อเดือนมกรายังไม่หายมันไม่ได้เป็นกระดูกเป็นอะไรเป็นที่เอ็นอักเสบแล้วก็เตรียมบรรยายเสร็จแล้วคืนนั้นก็ล้มไปสะดุดสายไฟแล้วก็เช้าก็ไม่เป็นไรนะก็ไปบรรยายมากรุงเทพนะครับแต่บรรยายเสร็จแล้วลุกไม่ขึ้นก็ฉีดยงฉีดยาแล้วก็เรื่องธรรมชาตินะนี่คือสิ่งที่ขอได้แก่แล้วอย่าให้มันเจ็บก็ได้ป่วยนะขอได้ครับแต่มันเป็นไปมันได้ยากขออย่าให้ตายได้ไหมขอได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจว่าขออย่าให้เจริญขอให้อย่าให้วิบัติเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวขอได้ไหมขอได้แต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่มาเกิดอยู่ในภพตะวัฏสงสารทั้งหลายเนี่ยภพต่างๆนะครับนับแต่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมต่างๆเหล่านี้หนีไม่พ้นเกิดแก่ตายพวกเราทุกคนก็จะต้องตายใช่ไหมถามตัวเองหรือยังพร้อมหรือยังบางท่านที่ยังอายุก็ยังไม่มากนะก็อย่าประมาทนะว่าเราจะไม่ตายนะเกิดแก่ตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติผู้บรรยายเห็นสัจธรรมตัวนี้ชัดเลยแล้วก็มีความมั่นใจในกฎแห่งกรรมชัดๆเลยนะคนที่เกิดมาเวียนตายเวียนเกิดนับภพนับชาติไม่รู้จบเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อหรอกครับปัญญาทางโลกไม่เชื่อหรอกครับเพราะเขามองด้วยตาได้ยินได้หูสัมผัสได้ร่างกายเขาไม่เชื่อระบบประสาทสัมผัสไม่ได้แต่ผู้บรรยายเนี่ยจากการที่ไม่เชื่อแล้วไปพิสูจน์จนเข้าถึงจิตสัมผัสก็คือปฏิบัติธรรมนะวิปัสสนานะวิปัสสนาอย่างในยุคของเราเนี่ยก็ฝึกสองอย่างทำจิตให้นิ่งก็เรียกสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานนะพอทำจิตนิ่งเสร็จเนี่ยให้นิ่งจนถึงที่สุดก็เข้าถึงอัปปนาสมาธิหรือสมาธิระดับฌานซึ่งท่านที่นั่งฟังทั้งหลายนี่ก็สามารถทำได้พอออกจากฌานก็ความรู้สูงสุดที่เกิดเขาเรียกว่าญาณโลกิยะญาณหรืออภิญญา5มันก็เกิดขึ้นทุกท่านก็มีครับหูทิพตาทิพรู้ใจคนรู้กำเนิดหนลังแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเหล่านี้มีจริงหมดครับผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์นะไปพัฒนาสมองไม่ใช่พัฒนาจิตพัฒนาสมองมาจากต่างประเทศจนเข้าถึงความรู้สูงสุด4ปีจบก็เห็นเหตุเห็นผลนี่คือความจริงแต่เหตุผลที่เข้าถึงได้เนี่ยมันจริงชั่วคราวบัดนี้ไม่จริงแล้วครับเนี่ยเขาเรียกสภาวะสัจจะเข้าถึงความจริงอะไรที่เป็นประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินที่พระคุณเจ้าพูดเมื่อกี้ขาไม่เคยดีเป็นเพราะอะไรก็เพราะตอนสมัยเด็กๆอยู่ท้องไร่ท้องนาเขาบอกว่าไอ้กบเขียดเนี่ยถ้าหักขามันแล้วมันกระโดดไม่ได้เออมันก็เป็นความจริงใช่ไหมเราก็หักบ้างเมื่อเหตุปัจจัยมาลงตัวกรรมมันให้ผลมันก็ต้องรับไปก็สดชื่นแล้วไม่ได้นึกให้ร้ายเขาอะไรเขาก็เราไปทำเขาเราก็ต้องรับผลของกรรมนี่เป็นอกุศลกรรมมันแน่แท้เลยครับทุกท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเนื่องจากกฎแห่งกรรมครับทำกรรมไม่ดีก็เลยเจ็บป่วยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่บอกว่า
ภพภูมิในวัฏฏสงสารมีตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยมันมีจริงหมดหรอครับแต่ตาเนื้อตาหนังมันเห็นยังไงก็เห็นเออมนุษย์มีจริงนะสัตว์เดรัจฉานมีจริงนะมันก็เห็นอยู่สองภพนะถามว่าเปรตอสุรกายสัตว์นรกมีไหมเทวดาพรหมมีไหมมองไม่เห็นนี่จบวิทยาศาสตร์สูงสุดนะครับยังมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยจึงได้มาบวชที่วัดปรินายกแล้วก็ฝึกกรรมฐานที่วัดมหาธาตุจนเข้าถึงสัจธรรมโอ้รู้เห็นเข้าใจเนี่ยนอกจากพัฒนาสมองแล้วยังต้องพัฒนาจิตครับซึ่งท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกท่านเลยครับสามารถทำได้นะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิสูงสุดออกจากสมาธิสูงสุดโลกิยะญาณหรืออภิญญา5ก็ปรากฏมีจริงเป็นจริงครับสัมผัสได้จริงตอนที่ไปฝึกอยู่ท่านกับท่านเจ้าคุณโชดกเนี่ย2 ทุ่มก็รายงานสอบอารมณ์กันก็รายงานผลที่ปฏิบัติในรอบวันว่าได้ผลเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้ผมไปเห็นเทวดาโอ้ยสวยมากท่านเจ้าคุณโชดกพูดไงอย่าไปสนใจกับเทวดาอย่าไปเล่นกับเทวดานั่นละเราเป็นเหตุให้น้ำตาหยดไม่พ้นทุกข์ครับเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบจนบัดนี้ครับเพราะอะไรเพราะไปเห็นไอ้เจโตปริยญาณโอ้เราเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่เป็นพระน้ำตาหยดนะนั่นละคือของแท้ของจริงด้วยเหตุเนี้ยก็จะบอกว่าพัฒนาสมองเนี่ยมันได้ความรู้ทางโลกแต่พัฒนาจิตมันได้ความรู้สูงกว่าโลกความรู้สูงสุดนะพวกอภิญญา5เนี่ยมันเป็นโลกิยะญาณความรู้สูงสุดที่เห็นตั้งแต่นรกไปจนถึงพรหมเห็นหมดครับนะทุกท่านที่ทำเนี่ยปฏิบัติสมถกรรมฐานเสร็จแล้วก็ออกจากฌานอัปปนาสมาธิสูงสุดออกจากฌานแล้วอธิษฐานสิครับขอเห็นในสิ่งที่เราสงสัยนะมันเห็นหมดแล้วครับผู้บรรยายไม่ได้อธิษฐานหลังจากศึกไปแล้วไปเห็นไอ้มักกะลีผลที่มาผ่านโอ้ยมันมีจริงเป็นจริงตัวเป็นๆ นะครับมีจริงเป็นจริงคุยกันเจ้าเจ้าแต่พูดฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านที่นั่งอยู่ที่เนี้ยถ้าอยากเห็นนะขับรถไปถนนสายที่10เนี่ยนะผ่านพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็ไปถึง3 แยกแม่จุแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายไปสักประมาณกิโลที่มีพระนอนเขาปั้นไปเป็นรูปสวยๆเนี่ยตาหวานๆเนี่ยเข้าไปที่วัดนั้นจะเจอมักกะลีผลแต่มันตายแล้วเนี่ยมันก็มีได้เป็นได้ก็ใจนะแต่ผู้บรรยายไปเห็นของจริงก็เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าในการพัฒนาจิตเนี่ยเราทำอยู่2 เรื่องด้วยกันคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นทิพย์ผีมีจริงสัมภเวสีมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงเปรตอะไรมีจริงหมดครับตอนที่ทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวอยู่เมื่อครั้งที่ยังเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คืนนั้นก็ไปคนเดียวเฮลิคอปเตอร์ก็ไปส่งแล้วเขาก็ไปทิ้งไว้ให้นอนอยู่กลางป่าคนเดียวที่อำเภอปางมะพร้าวสมัยนี้เป็นเมืองไปแล้วครับไปนอนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนั้นยังมีเรือนไม้เล็กๆอยู่ผลปรากฏว่า3 ทุ่มเนี่ยเทวดาแกออกมาคุยก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันบอกเทวดาว่าเป็นตาเป็นผีดูด้วยตาเนี่ยเห็นเทวดาว่าบอกว่าเป็นผีเนี่ยเทวดามาบอกเราอ๋อมนุษย์มันหลงผิดตรงนี้เองแต่จากการที่ผู้บรรยายเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้เห็นสัมภเวสีจริงๆเลยด้วยตาเนื้อตาหนังเนี่ย3 ตัวด้วยกันสมัยนั้นนะสมัยต่อมาก็เห็นมากกว่านั้นเนี่ยมันก็มีจริงเป็นจริงต่างๆเราเนี่ยก็จะบอกว่าความรู้ทางโลกเนี่ยเป็นการพัฒนาสมองเพียงอย่างเดียวก็สามารถเข้าถึงเหตุผลคือความจริงชั่วคราวเป็นสภาวะสัจจะไม่จริงแท้ครับค
ความจริงที่เราตีพิมพ์ไว้ในต่างประเทศในวารสารของในประเทศก็เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่จริงแล้วครับเวลามันเปลี่ยนไปแต่ความจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหตุผลในศาสนาพุทธเนี่ยมันยืนยาวกว่าเทวดามีจริงผีมีจริงท่านก็ทำได้ขอเพียงแต่ว่าเข้าฌานให้เป็นออกจากฌานแล้วอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือตั้งจิตปรารถนาขอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทางที่ดีนะมันก็เห็นได้ครับผู้บรรยายก็บอกทางอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลแต่ท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อว่ามันเป็นจริงแต่บอกว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่อย่าปรงใจเชื่อครับตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธโคดมท่านมอบไว้ให้กับชาวกาลามาผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์เอ๊ะแรกกาลามสูตรมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอะพอดีในการไปปฏิบัติธรรมเมื่อปี2518ที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์เนี่ยก็เข้าถึงอภิญญา5คือเป็นความรู้สูงสุดฝ่ายโลกเขาเรียกโลกิยญาณกับเข้าถึงญาณ16ตัวนะโลกุตตรญาณหรือญาณ16กันนะนั่นแหละครับพอเข้าถึง2อันแล้วโหสิ่งต่างๆที่เข้าสัมผัสจิตเนี่ยจะรู้เห็นเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามันจริงแท้หรือจริงไม่แท้ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าการให้อภัยเป็นทานเป็นการให้ที่สูงสุดพอเราไปเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปพิจารณาด้วยกาลามสูตรตอนนี้เราก็มีทักษะในการเข้าถึงโลกิยญาณหรืออภิญญา5ได้เรามีทักษะในการเข้าถึงญาณ16ได้โลกุตตรญาณเราก็รู้เลยว่าตั้งแต่นรกไปจนถึงพรหมเนี่ยการให้อภัยเป็นทานเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเมตตาบารมีสั่งสมในดวงจิตเป็นเมตตาบารมีพรหมทุกองค์เลยมีเมตตาบารมีโอ้การจะเกิดเป็นพรหมได้เนี่ยมันก็ยังไม่สูงสุดมันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นมันถูกครับไม่ใช่ผิดนะมันถูกของเขาแต่ไม่ถูกของผู้ที่รู้จริงแท้หรือไม่ถูกของพระพุทธโคดมแล้วเราจะไปประมาทว่าเขาผิดก็ไม่ได้ก็ตำราก็เขียนไว้อย่างนั้นนะในศาสนาพุทธเราเนี่ยการเข้าถึงความรู้ในศาสนาพุทธก็คือเข้าถึงธรรมถึงวินัยเข้าถึงพระสูตรเรื่องเล่าเนี่ยคือที่เรียกพระไตรปิฎกเนี่ยในสายเราเนี่ยนะที่ผ่านศรีลังกามาประเทศลังกาสมัยนั้นผ่านเข้าพม่าไทยลาวเนี่ยเขาเรียกสายคันธทุระหรือเถรวาทอันเดียวกันนั่นนะสายเถรวาทหรือสายที่ไม่ใช่โพธิสัตว์นะโพธิสัตว์เขาเรียกมหายานอันนี้หินยานเนี่ยการเข้าถึงความรู้เนี่ยเข้าถึงโดยการศึกษาปริยัติก็เหมือนกับปัญญาทางโลกเนี่ยแต่ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือเขาเรียกว่าคันธทุระอันเดียวกันปริยัติเนี่ยสูงสุดก็ได้มาปริญญาเขาเรียกว่าปริยธรรม9ประโยคสูงสุดอย่างผู้บรรยายไปศึกษาทางด้านนี้ทางโลกเนี่ยมันก็ได้ปริญญาเอกอะอย่างก็สมมติกันอย่างนั้นนี่แหละก็เป็นคันธทุระเหมือนกันแต่ศาสนาพุทธสายเราที่เข้ามาเนี่ยนอกจากคันธทุระแล้วยังมีการเข้าถึงพระไตรปิฎกอีกแนวทางหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสสนาทุระผู้บรรยายนี่โชคดีได้ไปฝึกกับท่านเจ้าคุณโชดกแบบวิปัสสนาทุระภายใน7วันก็เข้าถึงอภิญญา5ตัวได้1เดือนก็เข้าถึงญาณทั้ง16ได้ก็จึงรู้ไงอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาพูดนะมันถูกของเขาเพราะพระไตรปิฎกระบุไว้อย่างนั้นเขียนไว้อย่างนั้นเขาก็ไปยึดพระไตรปิฎกคันธทุระหรือปริยัติอันเดียวกันแต่คนที่ปฏิบัติวิปัสสนาทุระมันไม่ใช่นะมันให้อภัยเป็นทานมันเข้าได้แค่พรหมมันไม่เข้านิพพานไม่ได้มันพ้นวัฏฏะไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าใจจะถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดหรอกครับเขาก็ถูกตามตำราคัมภีร์เขียนไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าโคดมห้ามอย่าปลงใจเชื่อโดยตำราคัมภีร์เขียนบอกไว้ท่านก็ห้ามนี่แหละครับผมก็อยากจะบอกท่านว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงแต่ท่านต้องไม่ปลงใจเชื่อเราจะเชื่อได้ไงก็ไปพิสูจน์อย่างผมสิครับผมนี่ไม่ยอมแพ้ใจตัวเองยังไงเอาให้ถึงที่สุดในที่สุดมันก็เห็นอ๋อมันเป็นอย่างนั้นจริง
นะวิปัสสนาธุระมันก็เข้าถึงความรู้สูงสุดทำไมจึงบอกว่าวิปัสสนาธุระเข้าถึงความรู้สูงสุดก็เพราะว่ามันสามารถจะพัฒนาจิตนะให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแล้วใช้ปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยกำจัดกิเลสที่คาอยู่ข้างในเนี่ยในดวงจิตเนี่ยให้มันหมดไปพอหมดไปแล้วก็มันไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารนับแต่นรกจนถึงพรหมไม่มีมันเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกนิพพานนั่นแหละครับมันเข้าไปอยู่ในอีกอันหนึ่งคำว่านิพพานเนี่ยเขาบอกว่าดับกายดับจิตดับร่างกายมันดับได้จริงไหมได้จริงสิเราก็เวียนตายเวียนเกิดมานับพบนับชาติไม่รู้จบนะคนตายก็เยอะแยะตายแล้วก็เน่าเหม็นแล้วก็เผาไปฝังก็มีอยู่เราก็เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังเนี่ยเอ๊ะแต่ดับจิตเนี่ยเราชักไม่แน่ใจแต่ถ้าใครเข้าถึงอภิญญา5ได้เข้าถึงญาณ16ได้ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วจิตมันไม่ดับหรอกครับแต่ที่มันดับคืออะไรมั้ยเจตสิกที่มันอยู่ในจิตความโลภความโกรธความหลงมันดับเมตตาสติปัญญามันดับมันก็เหลือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเลยไอ้จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มาเวียนตายเวียนเกิดเป็นรูปเป็นนามในวัฏสงสารเนี่ยไปอยู่สภาวะที่เรานิพพานจะถามว่านิพพานไม่มีจิตมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพระป่าบางองค์มาคุยกับผมนะเห็นพระพุทธเจ้าโคดมกับสาวกทั้งสองท่านก็คุยอย่างนั้นเลยถ้าท่านเห็นเนี่ยก็แสดงว่าท่านปฏิบัติวิปัสสนาท่านก็เห็นก็แสดงว่าจิตไม่ดับแต่จิตหมดกิเลสกิเลสที่พาให้วนเวียนตายเกิดในวัฏสงสารหมดกิเลสมันก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยที่เราสมมุติเรียกว่าดับกายดับจิตจริงๆจิตไม่ได้ดับนะครับเอาตอนนี้กลับมาพูดถึงเรื่องวิชาหนีนรกคำว่าวิชาหรือความรู้เนี่ยนะก็อย่างที่เรียนท่านแล้วว่ามันมาได้สองแนวทางอย่างผมนี่มีทั้งสองอย่างคือแนวทางทางโลกก็ปัญญาทางโลกความรู้ทางโลกหรือปัญญาตัวเดียวกันนะก็ไปศึกษามาจนสูงสุดด้วยการฟังผู้รู้มาบอกกล่าวอ่านตำราคัมภีร์หรือทำวิจัยเนี่ยก็เข้าถึงปัญญาทางโลกได้อีกอันนึงปัญญาสูงสุดก็เป็นปัญญาที่ทางโลกก็โลกิยะญาณไงท่านนั่งปฏิบัติสมถะภาวนาจนเข้าฌานได้หรืออัปปนาสมาธิความสมาธิสูงสุดนะท่านก็เข้าถึงความรู้ทางโลกสูงสุด5ตัวที่เขาเรียกอภิญญา5นะแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิธิมีตามีหูทิพย์รู้กำเนิดหนหลังรู้ใจคนอะไรเงี้ยแล้วก็มีตาทิพย์นั่นก็มีไม่ผมไม่ใช่วิเศษนะครับท่านก็ทำได้เพราะอะไรก็เพราะท่านมีเครื่องมือร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาความรู้ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วนะสมถะภาวนาท่านก็ทำศีลสมาธิปัญญาเอาใจเอาศีลคุมใจให้ได้ก่อนแล้วไปปฏิบัติสมาธิเดี๋ยวมันก็เข้าถึงแล้วก็เอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าทำเล่นๆนะโอ้มีเวลาก็ทำอะไรใช้ไม่ได้ตอนที่ผมไปบวชเนี่ยผมทำโดยไม่รู้ครับวันละประมาณ20ชั่วโมงต่อเนื่อง30วันแค่7วันเท่านั้นก็เข้าถึงอภิญญา5ได้ขณะบวชเป็นพระใหม่นะได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่วัดมหาธาตุเป็นพระใหม่เนี่ยเพราะพวกนั้นเขาอยากจะรู้โอ้โหคนฟังเยอะแยะ300กว่าคนก็อยากจะรู้ว่าเราทำอะไรมาถึงจะได้ก็เราเอาจริงอะไม่ยอมแพ้ใจตัวเองไม่รู้ครูบาอาจารย์สอนยังไงฉันจะไม่ลั่นอะฉันจะทำตามไม่ได้แล้วก็ดูซิว่าทำให้ได้ผลตามที่ท่านบอกมันก็ได้ผลจริงๆอะอภิญญา5ก็เกิดขึ้นภายใน7วันนั่นเองหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ไปทำสานต่อคือไปพัฒนาต่อก็คือวิปัสสนาธุระสอนกรรมฐานวิปัสสนาพอสอนวิปัสสนาได้พอจบได้ก็ได้ญาณ16ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ญาณ16จนกระทั่งวันสุดท้ายที่ลาสิกขาจากภิกษุบวชใหม่มาเป็นอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ท่านให้ฟังท่านเจ้าคุณโชดกเนี่ยให้ฟังเทศลำดับญาณเป็นเทปตลับเทปแล้วก็วิทยุเก่าๆเล็กๆเครื่องมานั่งฟังแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็นั่งฟังจึงได้รู้สมมติวันนั้นว่าเขาเรียกอะไรอ๋อ16ตัวนี่เรามีอยู่แล้วแต่เรารู้ด้วยสภาวะธรรมนี่เป็นสุดยอดครูบาอาจารย์
ไม่สอนสมมติบัญญัติกลัวเราจะไปติดเพราะเราชำนาญตรงนี้ก็ตอนที่ไปเห็นเทวดาเนี่ยท่านบอกจะไปเล่นกับเทวดาเราก็ต้องเชื่อฟังคิดจะหนีท่านเจ้าคุณชดกไปอยู่สวนโมกนะครับไม่ได้บอกใครไม่ได้พูดกับใครเลยปฏิบัติธรรมลูกเดียวพอสอบอารมณ์มาถึงท่านก็มองมาที่ผู้บรรยายคุณจะหนีไปที่ไหนก็หนีใจตัวเองไม่พ้นให้อยู่แล้วสู้สิเอ้าท่านรู้ได้ยังไงทั้งๆเราไม่ได้พูดกับใครสักคนนี่แหละครับเจโตปริยญาณท่านก็ทำได้อย่าคิดว่าผู้บรรยายเป็นผู้วิเศษไม่วิเศษเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยดูนิ้วก็มีนิ้วมือก็สิบนิ้วนิ้วเท้าก็สิบนิ้วหิวก็กินร้อนก็อาบน้ำง่วงก็นอนเหมือนกันเลยท่านก็เหมือนกันนะแต่ผู้บรรยายทำวันละ20ชั่วโมงมันอาจจะไม่มีใครบอกนะครับอาจจะเป็นของเก่าก็ได้นะแล้วมารู้ภายหลังว่าท่านเจ้าคุณชดกท่านบอกว่าไงมั้ยท่านบอกว่าคนที่มีความเพียรมากเนี่ยปฏิบัติธรรมวันละ20ชั่วโมงนอน4ชั่วโมงคนที่มีเพียรความเพียรปานกลางเนี่ยปฏิบัติธรรมวันละ10ถึง12ชั่วโมงคนที่มีความเพียรน้อยปฏิบัติธรรมวันละ5ถึง6ชั่วโมงพอท่านได้ยินได้ฟังผู้บรรยายพูดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถามตัวท่านเองแล้วเราล่ะปฏิบัติธรรมวันละสักเท่าไหร่เข้าใจนะไอ้น้ำในโอ่งเนี่ยถ้ามันมีตะกอนอยู่ก้อนนึงเนี่ยถ้าเอาใส่วันละแก้วเนี่ยโอ้ยกว่ามันจะใส่ได้เนี่ยยาวนานใช่ไหมแต่ถ้าใส่วันละกระป๋องสิครับมันเร็วเอาไปคิดเอาเองไปทำเอาเองตามศรัทธาของท่านตามศรัทธาไอ้ผู้บรรยายนี่ก็อยากจะพิสูจน์ศรัทธาก็คืออยากพิสูจน์ในที่สุดก็1เดือนผ่านไปก็ศีโลลาภจนทุกวันนี้ด้วยเหตุเนี้ยจึงได้มาบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังว่าอย่าปลงใจเชื่อตามหลักกลามสูตรชี้ทางให้แล้วครับเอาละตอนนี้เวลาเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาทางโลกเนี่ยพัฒนาสมองเราก็เห็นเออนี่ร่างกายนะไอ้จิตอยู่ข้างในยังไม่ตายเขาบอกว่ามีจิตมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเอ๊ะจิตมันอยู่เป็นยังไงลักษณะเป็นไงแต่ผู้บรรยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไปปฏิบัติธรรมเข้าถึงโลกิยญาณได้เห็นจิตตัวเองครับอ๋อจิตมันลักษณะอย่างนี้นี่เองจึงพูดถึงเรื่องบอดี้และมายด์บอดี้แอนด์มายด์เนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยชัดแจ้งมากแล้วพูดได้เต็มปากเลยครับไม่เท็จด้วยก็เพราะไปเห็นจิตตัวเองอ๋อมันลักษณะอย่างนี้นี่เองเมื่อหลายเดือนมาแล้วก็ไปที่ลำพูนไปเจอพระองค์หนึ่งไปกราบท่านทั้งนั้นไม่เคยไปก็ไปกราบท่านท่านก็รู้จักเราแล้วก็มีญาติธรรมอีกสักรวมแล้วสักสิบกว่าคนเนี่ยก็เข้าไปด้วยไปกราบแล้วก็มีคนหนึ่งเขาถามขึ้นมาเขาถ่ายรูปในกล้องประหลาดๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ฟิล์มอ่ะเพราะถ่ายแล้วมันมีวงกลมๆอ่ะแล้วก็ไปถามพระองค์นี้นะพระคุณเจ้าไอ้วงกลมๆเนี่ยมันคืออะไรเขาถามอย่างนี้นะพระองค์นั้นแทนที่จะตอบบอกนู่นดร.สนองไปถามครับท่านไอเราก็เฉยๆมันไร้สาระขนาดเห็นเทวดายังท่านเจ้าคุณชดกมาให้เล่นเลยในที่สุดเราก็นึกว่าเขาลืมไม่ลืมครับใกล้จะมืดแล้วก่อนจะขับรถกลับบ้านมาที่รถเขาเดินตามมาครับเขาบอกเมื่อกี้เขาถามอย่างเงี้ยแล้วพระท่านตอบให้อาจารย์สนองตอบตอนนี้ถ้าเราตอบไปบอกว่ามันคือนั่นคือนี่เนี่ยเขาก็สงสัยเพราะเขาไม่เห็นจริงเขาก็ไปถามคนไปทั่วเลยใช่ไหมไม่ยุติสักทีผมก็บอกว่าวิธีการเนี่ยนะง่ายนิดเดียวท่านมีร่างกายยังไม่ตายไปไหนเนี่ยมีร่างกายเอาร่างกายเนี่ยมาฝึกจิตสมถะภาวนาจนกระทั่งเข้าถึงฌานแล้วออกจากฌานแล้วอธิษฐานขอเห็นไอ้วงกลมๆนั่นคืออะไรสีโลลาบแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วขอโทษแล้วก็เห็นมาเขาก็ยังถามเพราะเขามาทำไม่ได้มันก็อยู่ที่เขาอ่ะไม่ไปอยู่ที่เราอ่ะใช่ไหมที่เราบอกนี่
สู้ตายสิครับไม่ยอมแพ้ใจตัวเองได้ทุกคนศีลสมาธิปัญญาศีลต้องมาก่อนทุกขณะตื่นมีศีลคุมกายวาจาและใจถึงจะไปฝึกสมาธิแล้วเร่งความเพียรไว้มากๆแทนที่จะตักน้ำวันละแก้วเอาวันละกระป๋องเลยมันก็เต็มเร็วนี่แหละครับวิธีพิสูจน์คือถ้าเห็นด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมันคือไอ้วงๆนี่คืออะไร ก็ตอบตัวเองได้แล้วก็ไม่ไปถามคนอื่นนะซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาบรรยายที่กรุงเทพคนสักเป็นพันนะก็มีจอใหญ่แล้วก็ฉายภาพไปที่จอมีคนก็ฉายภาพเรื่องวงกลมๆเนี่ยมีพระสงฆ์องค์หนึ่งมานั่งใกล้ๆผมมาสะกิดผมจันดร.สนองทำได้ไหมบอกได้บอกได้แล้วก็บอกง่ายนิดเดียวพระคุณเจ้าเอาแสงให้น้อยๆแล้วก็เอาแป้งโรยตัวเนี่ยโอเคครับเอาแป้งโรยตัวเนี่ยนะให้มันฟุ้งไปเลยแล้วพอมันเห็นใสๆแล้วก็ถ่ายรูปแสงน้อยเนี่ยมันก็จะติดวงๆไงเยอะมันเป็นการดีเฟกต์ของกล้องการดีเฟกต์ของกล้องเนี่ยก็บอกก็อย่างเนี้ยส่วนเขาจะทำยังไงก็เรื่องเขาก็เรามีหน้าที่บอกมันเรื่องอจินไตยเนาะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ตอบเรื่องนี้ตอบแล้วมันไม่ได้สาระไม่ได้พ้นทุกข์เนี่ยอาจารย์สนองก็ตอบไปอย่างเงี้ยเขาโกรธมากเขาโกรธเราแน่ๆเลยเพราะเราไม่ตอบเขาแต่เงื่อนไขว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นถูกตามธรรมเราต้องไม่โกรธเขานั่นถึงจะถูกทุกวันนี้เนี่ยนี่พอดีทางชมรมเขาส่งไอ้สนทนาภาษาธรรมเล่มสุดท้ายไปให้แก้ไขมันยากลำบากแต่ได้เห็นศรัทธาของคนถามปัญหาแล้วบูชาเลยครับเหมือนครูบาอาจารย์เลยที่ทำให้สติปัญญาของเราได้งอกงามไม่เคยคิดติดลบเลยนะครับนึกถึงพระคุณของท่านผู้ถามปัญหาเหมือนครูบาอาจารย์ให้เราได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราตอบจนเสร็จง่ายๆเลยครับถ้าไม่ยอมแพ้ใจตัวเองมันก็จบแค่นั้นเองแล้วก็เสร็จก็ส่งมาให้ชมรมไปพิมพ์ก็เรื่องของเขานะครับนี่แหละครับคืออยากจะบอกว่าสงสัยสิ่งใดแล้วเรามีตัวเองเป็นต้นเหตุที่จะเข้าถึงความจริงนั้นได้ก็บอกวิธีการไปแล้วนะถ้าใครศรัทธาคำว่าศรัทธานี่เชื่อโดยปัญญาปัญญาระดับไหนปัญญาจากสมองนี่ใช้ไม่ได้ต้องปัญญาจากดวงจิตปัญญาเห็นแจ้งมันถึงจะเกิดได้นะตอนนี้ก็กลับมาถึงหนีนรกวิชาหนีนรกวิชาก็คือความรู้หรือปัญญาคำว่าหนีก็คือปลีกตัวออกไปห่างจากไอ้นี่นะห่างจากสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยคำว่านรกเนี่ยหมายถึงภพหนึ่งในวัฏสงสารเนี่ยนะนี่ผมพูดนี่เพราะเห็นนะครับในวัฏสงสารเนี่ยมันมีตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์นี่พอบอกมนุษย์ท่านก็เชื่อเรามีจริงเดรัจฉานก็มีจริงเพราะตามันเห็นได้ขอโทษมนุษย์กายทิพย์พวกบังบดเนี่ยท่านเห็นไหมผู้บรรยายไปเห็นมาแล้วคุยกันได้ปากแล้วเดรัจฉานกายทิพย์เช่นพญานาคเนี่ยท่านเห็นไหมก็ถามแค่นี้ถ้าเห็นก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมถึงมนุษย์ก็เป็นสวรรค์ก็เป็นเทวดาและรวมถึงพรหมเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้วัฏสงสารมันมีจริงครับแต่สิ่งที่ตาเนื้อตาหนังสัมผัสได้คือประสาทสัมผัสได้มันเห็นแค่สองภพมนุษย์กับเดรัจฉานนอกนั้นมองไม่เห็นแล้วไปเชื่อว่ามันมีจริงก็ถูกหลอกซึ่งพระพุทธโคดมก็ตรัสไว้บอกว่าอย่าปรงใจเชื่อตามหลักกาลามสูตรผู้บรรยายก็เลยบอกวิธีที่จะเข้าพิสูจน์ได้ก็ต้องทำอย่างนี้เข้าถึงอภิญญา5ได้เข้าถึงญาณ16ได้ก็พิสูจน์ได้หมดแจ้งฟังเต็มร้อยแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องแล้วอ๋อมันถูกของเขาถูกของตำรับตำราที่เขียนไว้ก็ต้องบอกงั้นจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะเขาอ้างตำราแต่แปลกนะคนที่เข้าถึงปัญญาโลกุตตรญาณหรือญาณ16ได้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ้างเอกสารใดๆมายืนยันไม่จำเป็นต้องใช้สถิติมายืนยันท่านฟังให้ดีนะพูดอะไรนี่ก็เป๊ะๆๆตามนั้นเลยครับด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับตอนนี้เอาละ
ภพต่างๆในวัฏฏสงสารก็มีตั้งแต่นรกซึ่งถือว่าเป็นอบายภูมินะนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเนี่ยเป็นอบายภูมิแล้วก็เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นสวรรค์ก็เทวดากับพรหมนะพบสวรรค์ก็มีเทวดาและมีพรหมนั่นแหละครับตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยเป็นสุขติภูมิตั้งแต่มนุษย์ลงไปต่ำกว่ามนุษย์เป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นทุคติภูมิหรืออบายภูมิเขาเรียกเขาสมมติเรียกงั้นมันก็มีอยู่จริงอะตอนนี้ท่านเข้าถึงพบได้กี่พบล่ะถามกันอยากพิสูจน์ไหมแต่ถ้าผู้บรรยายเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีจริงไหมก็จบปริญญาเอกเดี๋ยวก็โดนหลอกในสุดก็ไปพิสูจน์ก็ได้พบจริงๆตอนนี้การไปสู่พบต่างๆของสัตว์เนี่ยอะไรไปครับจิตวิญญาณมันเป็นพลังงานนะจิตวิญญาณเนี่ยมันโคจรไปตามแรงผลักของกรรมนะถ้าทำกรรมไม่ดีมันก็ผลักลงต่ำถ้ากรรมดีมันก็ผลักขึ้นสูงไปสู่ทุกขติไปสู่สุขติกรรมเป็นตัวผลักจิตวิญญาณแล้วร่างนี้ไปไหนอ่ะไปเผาไปฝังตายแล้วเหม็นอีกยังไม่ตายก็เหม็นเราไม่อาบน้ำสักสามวันนี่ก็เหม็นนั่นแหละครับผู้บรรยายน้ำตาหยดเพราะอะไรก็เพราะว่าไปเห็นในตัวเองเวียนตายเวียนเกิดนับพบนับชาติไม่รู้จบโอ้โหกูมันโง่จริงๆเลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะโอ้โหทำไมมันต้องเวียนตายเวียนเกิดตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้มาเลยเนี่ยจะไม่ซ้ำรอยเดิมหมายถึงทำเหตุเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุและผลไม่จำเป็นต้องให้ใครการันตีใครจะพูดยังไงก็ถูกของเขาอะแต่ความจริงมันคืออยู่ที่การกระทำของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสร้างเหตุเพื่อจะไปสู่ข้างบนนะสุคติเพราะอะไรจะต้องไปสู่สุคติเพราะว่าจะต้องไปบอกเทวดาว่าความโลภความโกรธความหลงนำลงอบายภูมิทุกขติความโลภความโกรธความหลงขณะนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาบอกมนุษย์ว่าความโลภความโกรธความหลงมันนำให้เกิดต่ำกว่ามนุษย์จนถึงสัตว์นรกนี่คือเรื่องจริงที่ขณะนี้เมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่าขายังโดนอะไรเงี้ยไปล้มมาเนี่ยก็ธรรมดาแก่แล้วไม่อยากเจ็บแค่ได้ป่วยก็มันไม่อยากได้แต่มันเป็นไปที่ยากเข้าใจนะเนี่ยก็อยู่เพื่อจะทนก็นึกว่าจะเลิกบรรยายธรรมหรือยังไงแก่แล้วมันเลิกหรือยังท่านฟังแล้วจะเชื่อนะเสียงมาบอกที่หูบอกยังเลิกไม่ได้ยังตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้ายังไม่จบพระพุทธโคดมเนี่ยนี่คือความกตัญญูกตเวทีที่เราจะต้องบูชาไว้เหนือกล้าวเลยบูชาไว้มากๆเลยตอบแทนคุณของผู้มีอุปการคุณคือพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอาจารย์สนองเก่งไม่เก่งหรอกครับก็มีนิ้วเท่าท่านนะร้อนก็อาบน้ำหิวก็กินง่วงก็นอนก็เหมือนกันนะไม่เก่งหรอกคนที่เก่งคือพระพุทธโคดมประกาศสัจธรรมมาโอ้โหพิสูจน์จนบัดนี้ยังหาข้อผิดพลาดไม่ได้เป็นจริงทุกเรื่องเลยครับเอาละการตายเนี่ยอะไรคือจิตมันแยกออกจากรูปจากร่างกายนะบอดี้นะมายมันแยกมายเป็นพลังงานนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับมันแยกออกไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ไปเผาไปฝังเหม็นดินน้ำไฟลมก็กลับไปสู่ที่เดิมดินก็ไปสู่ดินน้ำก็สู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมแต่ไอ้จิตตัวเนี้ยมันถูกแรงกรรมผลักดันกรรมอะไรกรรมดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมผลักดันไปสู่สุคติกรรมไม่ดีเป็นอกุศลกรรมผลักดันไปสู่ทุคติสร้างรอยเดิมมาจนน้ำตาหยดนะเราอยากไปสู่ทุกขติไหมไม่อยากแล้วครับตอนนี้ก็สร้างกรรมดีสร้างกรรมดีก็ถามว่ายากไหมก็ถ้ามีสติสัมปชัญญะสติคือระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าดีแล้วทำรู้ว่าไม่ดีแล้วไม่ทำต้องตามทำนองของธรรมเลยนะตามทำนองของธรรมเลยมันถึงจะไปสู่สุคติได้เดี๋ยวนี้ทุกขณะตื่นมาใครเขาด่าเราดีไหมโอ้ดีเขาเป็นครูสอนเราให้เราได้ดูตัวเองว่าเราดีหรือยังถ้าเรายังไม่ดีเราก็ปรับแก้ไขเขาก็มีอุปการะคุณสาธุเลยครับ
แต่ถ้าใครเขาด่าเราว่าไม่ดีเงี้ยเราก็พิจารณาตัวเองโอ้ดีเขาเป็นครูสอนเราว่าเขาเห็นผิดเราจะทำเช่นเขาเราก็ไม่ผิดเหมือนเขาโอ้โหได้ครูดีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยหมูหมากาไก่รอบตัวเป็นครูทั้งนั้นเลยอะไรมันเข้าบุญครับกุศลกรรมมันก็เข้าเดี๋ยวนี้ต้องสั่งสมเพราะจะไปไกลไปนะไปบอกใครไปบอกเทวดาต้องไปบอกเทวดาว่าโลภโกรธหลงนี่อย่าไปให้มีอำนาจเหนือใจนะเพราะว่าถ้ามันมีอำนาจเหนือใจได้แล้วนะพอตายแล้วมันผลักดันสู่อบายภูมิสู่ทุกขติมันแน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วต้องถามตัวเราเองเราเกิดแล้วต้องแก่นะแก่แล้วต้องตายนะตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องถามตัวเองครับผู้บรรยายพอไปเห็นความจริงจึงไม่ประมาทนะบรรยายธรรมตั้งแต่ปี2518ตั้งวัดมหาธาตุมาจนทุกวันนี้ไม่หยุดหรอกครับบรรยายไปเรื่อยๆเพราะตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าโคดมตอบแทนคุณของท่านเจ้าคุณโชดกโอ้โหสุดยอดเลยครับก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าเครื่องมือตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับยังพูดไม่ได้อะไรนะหรือไปไม่ได้ผู้บรรยายก็ดีอย่างก็คือมีญาติธรรมมาร่วมกันช่วยกันเผยแผ่ธรรมนะพูดวันนี้ออกไปทั่วโลกเลยครับคุณเฉลิมพันธ์ท่านแพร่กระจายไปอย่าไปดูถูกท่านนะท่านบารมีเยอะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าการตายเนี่ยจิตมันหลุดออกจากร่างผู้บรรยายเห็นจิตถ้าท่านอยากจะเห็นเข้าฌานให้ได้แล้วเอาตาทิพย์ไปดูอ๋อจิตมันลักษณะนี้เลยนี่ตายมา2ครั้งแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจิตอยู่ใต้อำนาจของมารมารก็มีอยู่5ตัวกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารแล้วก็มัจจุมารไอ้มัจจุมารเนี่ยมา2ครั้งแล้วเราก็อยากจะดูว่าเฮ้ยมันตายยังไงในที่สุดเราก็ไปเห็นจิตของเราอ๋อมันหลุดออกจากร่างกายอย่างนี้นี่เองมันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ตั้งแต่นั้นแข็งแรงมานี่เกษียณมาตั้ง17ปีแล้วยังไม่เจ็บแค่ได้ป่วยเห็นไหมครับนี่แหละครับเราก็ไม่พอมีสติตามดูวิธีการตายเรามีอำนาจเหนือมัจจุมารการจะมีอำนาจเหนือมัจจุมารทำยังไงก็ต้องเจริญพละห้าให้กล้าแข็งต้านทางกมานได้นะครับจะเจริญอยู่ในจิตทุกวันทุกขณะตื่นเอานั้นคือการตายแต่การเกิดคืออะไรการเกิดก็คือการที่จิตเนี่ยมันโคจรเข้าไปอยู่ในร่างในภพใดอ่ะมันตามแรงผลักของกรรมถ้าให้ทานอยู่เสมอมันผลักไปสวรรค์ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาโอ้มันก็มีจริงเป็นจริงเข้าฌานให้ได้แล้วตายลงในขณะที่ทรงฌานจิตทรงฌานพลังของฌานที่มันอยู่ในดวงจิตเนี่ยมันผลักดันไปเกิดเป็นในพรหมโลกเป็นพระพรหมอ๋อมันก็มีจริงเป็นจริงนะต่างๆเหล่านี้นะถ้าความโกรธไปไหนนรกครับความโลภไปไหนเป็นเปรตที่ท่านเห็นตามจอโทรทัศน์เนี่ยมนุษย์สเปโตเยอะเลยเราจะเป็นอย่างเขาไหมความหลงไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยต้องเลือกเอาครับพอเราเห็นปั๊บเนี่ยต้องพิจารณาเลยโอ้โลภโกรธหลงนี่มันตัวร้ายจริงๆเลยเป็นกิเลสที่พาเราลงอบายภูมิแน่ๆนี่คือการตายมันจะถูกไอ้พลังของกรรมเนี่ยมันผลักดันถ้าเป็นกรรมดีมันก็ไปสู่สุคติถ้ากรรมไม่ดีมันก็ไปสู่ทุคติที่มาวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าโลภโกรธหลง3ตัวนี่ลงทุคติหรืออบายภูมิพระคุณเจ้าท่านมาบอกเราเมื่อกี้เนี่ยนะตายด้วยมีสติกำกับมันไปสู่สุคติโอ้เพราะฉะนั้นแก่แล้วเจ็บใครได้ป่วยแล้วหรือญาติหรือใครก็ตามหรือเพื่อนก็ตามเอ้ยนอนก็แบบพะแมบมันจะตายเออทำใจดีๆไว้นะสวดมนต์ก่อนนอนหลังสวดมนต์ก็พุทโธ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 เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันมีสติระลึกอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วถ้าจิตมันหลุดตรงนั้นเลยมันสู่สุคติแน่นอนมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาเชิญอาจารย์ยังไม่ได้รับปากเชิญไปบรรยายเตรียมตัวก่อนที่จะตายลักษณะทำนองเนี้ยพอเขารู้ว่าเราเคยตายมาแล้วแล้วก็มันไม่ตายจริงโอ้เราก็ถ่องแท้มากเลยความรู้ทางโลกยังช่วยไม่ได้เลยต้องใช้ความรู้จากการพัฒนาจิต
เอาละนั่นคือการตายก็จิตมันหลุดออกไปการเกิดก็จิตก็เข้าไปอยู่ในร่างใหม่ตอนนี้ต่อไปนี้เรารู้ว่าไอ้ร่างใหม่เนี่ยถ้ามีไอ้สี่ขากระดิกหางได้นี่เราก็ไม่อยากลงตัวเป็นคนหัวเป็นควายเงี้ยเราก็ไม่อยากไปแล้วเปรตหรืออย่างพระบางองค์ที่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยตายแล้วลงนรกเนี่ยเราก็ไม่อยากไปแล้วเนาะเราก็ผู้บรรยายนี่มีประสบการณ์เยอะคารวะก็มีนะที่ตายแล้วไปนรกจริงแล้วตายแล้วกลับมาฟื้นตื่นขึ้นมาเล่าแล้วก็ยังปรับแก้ไขตัวเองให้พ้นจากนรกก็มีครับเยอะแยะเอาแล้วนะคือตายแล้วไปไหนก็ไปที่ชอบที่ชอบเขาชอบอะไรล่ะตอนนี้ต้องถามตัวเองท่านผู้ฟังต้องถามตัวเองเฮ้ยเราชอบอะไรอ่ะเราชอบอิจฉามารสีเดี๋ยวก็เสร็จเราชอบมูดดี้โกรธมากโอ้ยคนนั้นด่าคนนี้ว่าโกรธก็โกรธนั่นละวิถีนรกครับเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับขออภัยด้วยในพูดความจริงอย่าไปเชื่อแต่เป็นความจริงแต่ต้องไปพิสูจน์บอกวิธีพิสูจน์ไว้แล้วตอนนี้วิชาหนีนรกเนี่ยหนีได้จริงไหมก็อยากจะบอกว่าหนีได้ไม่จริงอ่ะคือพ้นนรกได้ไม่จริงเช่นหนีมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยหนีนรกได้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกเราหนีมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำเหตุอะไรอ่ะห้าอย่างสี่ห้าอย่างน้อยศีล5เนี่ยถ้าคุมใจทุกขณะตื่นเลยนะตายแล้วพลังของคุณธรรมของศีลผลักดันไปเกิดเข้าในร่างมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งมันไม่มีบังเอิญไม่ต้องใช้สถิติมาการันตีถ้าอยากไปเกิดในสวรรค์ทำไงให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอๆทุกขณะตื่นหรือไม่งั้นประพฤติกุศลกรรมบท10มันก็ไปสวรรค์แน่นอนเกิดเป็นพรหมทำไงฝึกสมาธิสิสมถะภาวนาจนจิตเข้าฌานได้เป็นสมาธิสูงสุดอัปปนาสมาธิแล้วตายในขณะอัปปนาสมาธิพลังของฌานตัวนั้นมันผลักดันไปสู่พรหมโลกไม่ต้องให้ใคร100คน1000คนมาบอกไม่ต้องให้ด็อกเตอร์มาบอกเพราะด็อกเตอร์มันไม่เห็นว่าพรหมไม่จริงเข้าใจนะเนี่ยมันเลือกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มาโชคดีมากที่ท่านทั้งหลายมานั่งฟังเนี่ยโชคดีจริงๆเลยเอาผู้รู้จริงมาบอกกล่าวนะเพราะรู้ไม่จริงจบด็อกเตอร์จากลอนดอนมารู้ไม่จริงจึงไปพิสูจน์แล้วเข้าถึงความจริงจนทุกวันนี้2518จน2557เกือบกี่ปีแล้วนะไปทั่วเลยครับไปทั่วเลยนะครับเอาละตอนนี้ก็บอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดเลือกเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เลือกได้ชั่วคราวเดี๋ยวชาติใดชาติหนึ่งเกิดพลั้งเผลอไปเป็นโกรธเขาอีกก็ลงนรกอีกหรือไปประพฤติคอร์รัปชันอย่างที่เขาทำให้เราเห็นนะเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเปรตอีกนี่เขาไม่เห็นนะว่าถ้าเขาตายแล้วเขาลงเป็นเปรตเขาไม่เห็นนะถ้าเห็นแล้วรับรองเลยไม่กล้าประพฤติชั่วไม่กล้าประพฤติคอร์รัปชันครับก็ยืนยันได้ก็คนหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีไงตอนนี้บวชเป็นพระนั่นไงนั่นแหละยืนยันได้เลยโอ้โหลูกนี่กูไม่ทำสักทีแต่ก็โชคดีต้นมันคดแต่ปลายมันตรงโอ้นี่สุดยอดแต่ถ้าต้นมันตรงนะปลายมันคดนะซวยเลยครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาครับชีวิตมันเลือกได้เหตุและผลไม่ต้องให้ใครมาพูดบอกเฮ้ยแกตายแล้วแกจะลงนรกไม่ต้องไปพูดอย่าไปเชื่อก็มันอยู่ที่เหตุผลที่เราทำอ่ะถ้าเราทำเหตุดีมันจะลงนรกได้ยังไงใช่ไหมก็พุทธเจ้าก็ยืนยันแล้วนะใครพูด100คน1000คนจะพูดว่าเป็นงั้นเป็นงี้ก็เรื่องเขาแต่การกระทำมันอยู่ที่เราใช่ไหมนั่นแหละเราต้องทำให้ได้นะครับนี่คือหนีไปมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็หนีได้ชั่วคราวหนีไปเกิดสวรรค์ก็หนีได้ชั่วคราวอีกเอาหนีไปพรหมหนีได้ชั่วคราวแต่ยาวนานเป็นพรหมอ่ะก็ต้องเข้าฌานใช่ไหมเหตุแล้วตายในฌานใช่ไหมพลังของฌานมันก็ผลักดันไปสู่พรหมอย่างอุทกดาบทกับอารันดาบทสองคนอารันดาบทกับรามโคตรนี่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ก็คิดจะไปตอบแทนคุณนี่คือคนดีครับ
พราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีธรรมะคุ้มรักษาใจพวกนี้ไม่ประพฤติอกตัญญูครับต่อแผ่นดินเกิดต่อผู้มีอุปการะคุณต่อบิดามารดาไม่ประพฤติไม่เอาพ่อแม่ไปทิ้งขว้างตามวัดหรือเอาไปนิคมคนชราไม่ล่ะครับเพราะมีความกตัญญูกตเวทีนี่ล่ะครับนะผู้บรรยายเนี่ยโอ้โหต้องก็เห็นสงสารเนาะคนที่เขาเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่แล้วไปอกตัญญูกับเขาโอ้ยมันจะไปไหนก็ที่ชอบที่ชอบเรื่องของเขานะอย่าไปประมาทเขานะดูเขาเป็นครูสอนใจว่าถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็จะทำก็อกตัญญูมันดีไหมไม่ดีเราก็อย่าไปพึ่งเขาก็เป็นผู้มีอุปการะคุณใช่ไหมสอนเราใช่ไหมว่าเราอย่าประพฤติเราก็จะไม่เป็นเหมือนเขานั่นแหละครับเราต้องคนมีธรรมะมันต้องดูอย่างเงี้ยนี่แหละครับไอ้การที่จะหนีไปพรหมก็ต้องเข้าฌานแล้วพลังของฌานมาตายแล้วเอ๊ะใครจะไม่ตายในห้องนี้มีไหมไม่มีครับตายทุกคนพอตายแล้วมันก็ไปเกิดเป็นพรหมอายุขัยก็ยืนยาวอย่างอุทกดาบทอาลานดาบทกาลามโคตรเนี่ยครูของเจ้าชายสิทธัตถะกี่หมื่นกับนะ 60,000 เนาะ 80,000 แล้วก็อุทกดาบทนี่สูงสุดเป็นอรูปภพสูงสุด 84,000 กับโอ้โหกับนึงอยากรู้แค่ไหนก็ไปอ่านหนังสือดูก็แล้วกัน มันยาวนานมากผู้บรรยายเขียนเรื่องพุทธันดรไปแล้วนะให้ชมรมก็จะทิมเมื่อไหร่ก็เรื่องเขานี่แหละครับเห็นแล้วน่าสงสารก็อยากจะบอกว่าหนีไปเกิดเป็นพรหมก็หนีได้ชั่วคราวเพราะว่าเมื่อใดอายุไขในพรหมชั้นนั้นๆหมดลงก็ต้องไปเกิดเรื่อยๆถ้าตกลงมาถึงมนุษย์ถึงเทวดาเมื่อไหร่มีสิทธิ์ลงนรกเพราะเทวดาก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนมนุษย์นี่แหละครับยกตัวอย่างเช่นมียักษ์ตนหนึ่งยักษ์นี่เป็นเทวดานะคุณยายก็เห็นมาแล้วนะยักษ์หน้ากลัวมากแต่ยักษ์คนนี้ไม่มีคุณธรรมไปได้กระบองวิเศษมาไปตีหัวพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ผลเป็นไงอ่ะนรกชัดๆเลยลงนรกวันนั้นเลยครับนันทยักษ์นะเห็นว่าเทวดายังลงได้นะมนุษย์เอาเกิดเป็นมนุษย์หนีนรกได้ไหมก็หนีได้แต่ชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลที่วัดเชตวันเนี่ยพระนางมัลลิกากับพระเจ้าประสิทธิมาศรัทธาในพุทธศาสนาตอนหลังพระนางมัลลิกาเนี่ยตายไปพอตายไปแล้วไปลงนรกครับเจ็ดวันมนุษย์เจ็ดวันเวลาของมนุษย์เนี่ยผู้บรรยายก่อนจะต่อเรื่องนี้นะจะขอเล่านิดหนึ่งก็คือว่ามีคนหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเข้าห้อง CCU ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยผลปรากฏว่าเส้นวัดคลื่นหัวใจเนี่ยมันแฟลตมันไม่มีคลื่นมันแฟลต5นาทีมนุษย์ไปนรกมา2วันนี่เขามาเล่าให้ฟังไปนรกมา2วันตอนนี้ก็กลับไปที่แคว้นโกศลในครั้งพุทธกาลพระนางมัลลิกาเนี่ยศรัทธาศาสนาพุทธแต่ตัวเองไปเกิดในนรก7วันมนุษย์ก็นานและยาวนานในนรกนะตอนนี้พระเจ้าประสิทธิ์ชอบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เดี๋ยวก็ถามพระพุทธเจ้าเลยทำไงมาใช้พลิตเข้าฌานแล้วก็อธิษฐานภายใน7วันนี้ขอพระเจ้าประสิทธิ์ที่จะได้ถามเรื่องพระนางมัลลิกาว่าตายแล้วไปไหนพระเจ้าประสิทธิ์ที่มาเฝ้าพระเจ้าทุกวันเลยนะก็ลืมถามไม่รู้จะถามอะไรก็ลืมถามจนวันที่8ครับไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยตอบบอกนี่เขาไปเกิดในสวรรค์แล้วชัยผลิตเข้าใจนะเนี่ยมันเรื่องจริงเนี่ยตายจากมันไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดามันก็หนีไม่พ้นอบายภูมิน่าสงสารนะพระภิกษุด้วยกันเป็นมนุษย์
ไปปรามาสพระอัครสาวกทั้งสองพระโมคคัลลาภาษาริบุตรไอตอนที่ยังไม่ตายยังเป็นมนุษย์นะเป็นไอต่อมคล้ายๆเท้าแสนปมผมเคยเห็นนะขึ้นนั้นหนองมันแตกอะน้ำเหลืองน้ำหนองมันแตกโอ้ยชาวบ้านสงสารก็ต้องเอาใบตองมาให้นางรองอยู่หน้าวัดเชตวันครับยังเดินไม่ออกยังไม่ออกจากหน้าวัดเลยพอรับตาพระเจ้าก็เกิดเม็ดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในนรกครับตายจากมนุษย์ครั้งนั้นเป็นพระนะลงไปในนรกอีกเห็นแล้วก็น่าสงสารเนี่ยก็จึงบอกว่าต่างๆเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ากลัวมากตอนนี้ผมเคยถามนักธุรกิจที่เขาตายแล้วฟื้นก็ตื่นมาเล่าเนี่ยนะว่านรกมันเป็นยังไงสภาพมันเป็นยังไงเขาบอกมันเทียบไม่ติดเลยในมนุษย์นี่เทียบไม่ติดเขาจึงกลัวมากๆนะเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเกิดเป็นเทวดาก็หนีไม่พ้นนรกเป็นพรหมก็มันก็หนีได้นานหน่อยแต่ก็ไม่พ้นก็เป็นมนุษย์ก็ไม่พ้นเป็นเดรัจฉานก็ไม่พ้นเป็นอะไรก็ไม่พ้นทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากจะหนีให้พ้นนรกทำยังไงครับมันก็มีวิชามีความรู้นะวิชาคือความรู้ถ้าอยากจะหนีให้พ้นนรกถาวรเมื่อกี้ชั่วคราวนะถ้าหนีให้พ้นนรกแบบถาวรพระปายพูดยังได้ยินอยู่ที่หูนี่แหละมันเรคคอร์ดอยู่พระปายคืออรัญญวาสีภิกษุนะพูดกับผู้บรรยายบอกว่าต่อไปนี้โลกจะวิกฤตมากยิ่งขึ้นขอพวกเราอย่าได้ประมาทพัฒนาจิตแล้วปิดอบายภูมิให้ได้ท่านพูดอย่างนี้ครับปิดอบายภูมิได้คืออะไรก็คือหนึ่งผู้นั้นจะต้องพัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งไอ้ด็อกเตอร์นี่ปิดไม่ลงมันยังเห็นผิดอยู่นะต้องพัฒนาจิตจนกระทั่งเข้าถึงโลกุตตรญาณแล้วเอาโลกุตตรญาณเนี่ยมากำจัดไอ้กิเลส ที่มันคาอยู่ในใจเนี่ยทั้งหมดมันอยู่10ตัวที่เขาสมมติเรียกว่าสังโยชน์อ่ะกำจัด3ตัวแรกก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสหมดไปจากใจคือใจเป็นอิสระจากไอ้กิเลส3ตัวนี้เป็นพระโสดาบันนี่แหละครับปิดอบายภูมิได้ตายเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็นิพพานแล้วภายใน7ชาตินี้ไม่ลงต่ำกว่ามนุษย์ไม่ลงต่ำจากสุคติภพพระโสดาบันนี่ปิดอบายภูมิได้ถ้าทำกามราคะให้อ่อนๆปฏิฆะให้มีกำลังอ่อนเป็นพระสกิทาคามีปิดอบายภูมิได้ครับหรือกำจัดสังโยชน์ทั้ง5เลยสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะให้หมดไปจากใจเลยเป็นพระอนาคามีตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในสุทาวาสไม่ถอยหลังครับสวรรค์ก็ไม่ลงมนุษย์ก็ไม่ลงรอเข้านิพพานนี่คือผู้ปิดอบายภูมิได้ครับมนุษย์ทำได้ไหมได้ครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะสามารถจะพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้สามารถจะพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ก็สามารถปิดอบายภูมิได้เอาด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่ปิดได้ไหมปิดไม่ได้เพราะยังเห็นผิดคำว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาที่เราไปเรียนจากต่างประเทศเนี่ยเป็นปัญญาเห็นผิดที่มีระบุไว้ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏสงสารไม่รู้จบก็เพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปะไล่ไปเรื่อยๆจนทุกข์โทมนัสเกิดขึ้นก็เพราะอวิชชาเพราะฉะนั้นปัญญาด็อกเตอร์นี่ปิดไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเห็นแจ้งด้วยเหตุนี้ผู้รู้จริงแท้จึงพัฒนาจิตตนเองท่านที่นั่งฟังพูดเนี่ยมีจิตอยู่ไหมครับมีร่างกายอยู่ไหมครับมีเพราะฉะนั้นใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนาก็ต้องไปพัฒนาหรือจะรอไว้ให้แก่แล้วค่อยพัฒนาก็เหมือนไอ้เรือเก่าๆรถเก่าๆอ่ะมันบรรทุกอะไรก็ยากเนาะเอาตอนที่ยังกระฉับกระเฉงปฏิบัติธรรมวันละ20ชั่วโมงไหวไหมถ้าอายุมากก็ไม่ไหวแล้วเนาะถ้ายังหนุ่มๆสาวๆก็คือมันเหมือนรถออกใหม่ก็ยังพอได้20ชั่วโมง
แล้วแปลกนะมันเป็นสันดานที่ต่อเนื่องนะผู้บรรยายก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ตื่นดึกนะเที่ยงคืนบางทีตีหนึ่งตีสองก็ตื่นเที่ยงคืนก็ตื่นแล้วงานเยอะเลยฮะงานเยอะแล้วก็ที่เขาเชิญไปบรรยายนั่นบรรยายนี่ให้ความรู้นะมันเป็นความรู้ที่สูงกว่าโลกทั้งนั้นเลยแล้วปรากฏว่าคนที่มีปัญญาทางโลกเยอะแยะเลยเขาไม่เชิญหรอกครับเพราะคนทั่วโลกมันรู้อยู่หมดแล้วฉะนั้นดูตัวเองให้ออกแล้วพยายามสั่งสมกุศลธรรมหรือกุศลกรรมในดวงจิตคือบุญน่ะเพราะเราจะต้องไปเกิดในสิ่งที่ดีงามพอปีใหม่5 4 3 2 1 0เป้งดื่มเหล้าฉลองกันทั่วโลกเลยบุญหรือบาปครับ5 4 3 2 1 0ปีนี้เป้งสวดมนต์ข้ามปีเลยบุญหรือบาปครับเอาเลือกเอาก็ชี้ทางแล้วก็เลือกเอาผู้บรรยายเนี่ยทุกขณะตื่นเนี่ยสั่งสมแต่บุญไม่มีศัตรูไม่เคยคิดใครจะเป็นศัตรูให้อภัยทุกอย่างหมดคิดว่าเขาเป็นครูที่ดีมีอุปการะคุณให้เราได้ตอบได้สั่งสมบุญกุศลธรรมมันจะเกิดหลังจากสติพัฒนาจิตให้มีสติแก่แล้วก็พัฒนาได้นะครับนอนอยู่ก็ไปนอนไปคิดเรื่องไงนิยายน้ำเน่าไปคิดเรื่องไงเขาเดินอะไรกันไม่เอาพุทโธพุทโธน่ะฝึกจิตให้มันมีสติจิตที่มีสติตายแล้วไปไหนครับมันก็ไปสู่สุคติกันอย่างพระคุณเจ้าก็มาพูดแล้วนี่แหละครับเราเลือกได้แต่เราจะเลือกไหมก็เรื่องเอาที่ชอบที่ชอบก็แล้วเรื่องศรัทธาของท่านที่ผู้บรรยายมาบอกมาชี้ทางให้นะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนนี้ถ้าเมื่อกี้เราโสดาบันใช่ไหมกำจัดสังโยชน์3ตัวสกิทาคามีก็กำจัดสังโยชน์3ตัวแล้วก็อีก2ตัวให้มันอ่อนลงให้มีกำลังอ่อนลงแล้วอนาคามีก็ทั้ง5ตัวต้องหมดไปเลยถามมันรู้ไหมก็รู้สิครับดูใจตัวเองสิขณะนี้เรายังโกรธอยู่หรือเปล่านี่คือเหตุนรกครับถ้าตายแล้วความโกรธผลักดันช่วยไม่ได้แล้วครับลงนรกแล้วครับพระพุทธเจ้าร้อยองค์ก็ช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ผู้บรรยายก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นตัวใครตัวมันนะครับความโกรธเนี่ยยังมีอยู่ในใจหรือเปล่ามีอำนาจเหนือใจหรือเปล่าถ้ามีอำนาจเหนือใจนั่นแหละคือวิถีแห่งนรกความโกรธความโลภคอร์รัปชันอย่างเงี้ยยังมีอำนาจเหนือใจอยู่หรือเปล่าถ้ามีอำนาจเหนือใจอยู่ก็นั่นแหละวิถีแห่งเปรตผู้บรรยายบอกแล้วว่าในชีวิตเนี้ยได้เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังเนี่ย2ตัวละเปรตหัวควายกับเปรตหัวนกท่านอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อแต่นี่จบด็อกเตอร์นะสอนในคณะวิทยาศาสตร์ความจริงก็ชี้ทางให้แล้วนะก็เห็นเปรตสัตว์นรกคนอื่นเห็นที่เขาตายแล้วฟื้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะสัตว์นรกเดี๋ยวนี้จึงชอบพอมีสติกล้าแข็งมีปัญญาเห็นถูกตามธรรมจึงชอบคบหาสมาคมกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์ที่มองไม่เห็นตัวมันช่วยเราได้เยอะสัตว์ที่มองไม่เห็นตัวเช่นอะไรมองไม่เห็นตัวผีเงี้ยสัมภเวสีเทวดาไงวะมองไม่เห็นตัวจะทำไงให้เทวดาเข้าใกล้ทำไงเทวดาคุ้มรักษาอย่างในครั้งพุทธกาลนี่พระมหาชนกมีเทวดาคุ้มรักษาไหมมณีเมขลาพระสุวรรณสามีชื่ออะไรนะสาวิตรีคุ้มรักษาทำไงถึงจะให้มีเทวดาคุ้มรักษามโนมายาสำเร็จด้วยใจก็เราก็สร้างให้เหตุให้มันตรงเลยให้มีเทวดาคุ้มรักษาเทวดาเขาชอบเข้าใกล้มนุษย์ตอนไหนหลังจากมนุษย์หลับไปแล้วใช่ไหมเราก็สร้างตัวเองให้มีศีลใช่ไหมมีศีลอย่างน้อยก็5ข้อเนี่ยคุมอยู่ทุกขณะตื่นเอ้ยไม่เที่ยงคืนแล้วบางที3ทุ่มอย่างที่ป้ามาพาเนี่ย3ทุ่มแกก็มาคุยแล้ววันนั้นไปคนเดียวไอ้ไปกันหลายคนมันกินเหล้าเทวดาไม่มาวันนั้นไปคนเดียวไปนอนอยู่เอา3ทุ่มกันมาคุยแล้วคุยในเรื่องธรรมะล้วนๆไม่คุยเรื่องอื่นเรื่องโลกแตกเรื่องอะไรที่มันโอ้มันขยะมันเพ้อเจ้อเนาะอบายภูมินะก็ไม่คุยเรื่องธรรมะนี่แหละครับถ้าเรามีศีลเทวดาก็เข้าใกล้
เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเหตุให้ตรงสมมุติเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีห้องพระสมมุตินะเรามีห้องพระห้องพระนี่เราก็ใช้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคนในบ้านมีศีลนะเทวดาก็จะมาง่ายถ้าทุศีลเนี่ยต้องมนุษย์หลับไปแล้วก็ถึงจะมาเนี่ยก็บอกว่าอย่างเนี้ยก็อยู่ที่เราอ่ะนะอยู่ที่เราจะทำยังไงทำได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ใช้เทวดาคุมรักษาหรือคบผีเหมือนกันที่เขาบอกผีดุๆก่อนบวชนี่กลัวผีสุดๆเลยนะครับเพราะอยู่ไอ้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยเขาเล่าเรื่องผีกันเนี่ยต้องกางมุ้งไปเลยนะง่วงเต็มที่เข้ามุ้งคุมโปงป้าหลับปุ๊บเลยนะแม้กระทั่งไปบวชที่วัดปรินายกแล้วไปฝึกที่วัดมาแล้วยังกลัวผีเลยครับอีกคืนนั้นผีมาบีบคอคล้ายๆท่านเจ้าคุณชดกท่านรู้ล่วงหน้านะท่านพูดว่าคุณตอนนั้นขออนุญาตท่านไปนอนในวิหารล้างองค์เดียวนะคุณธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอาชีวิตเข้าแลกเอ๊ท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ามันคงไม่ดีแล้วนะเราก็เอาแล้วว่าคืนแรกไปหมาดำมาหลอกคืนที่สองผีมาบีบคอโอ้โหขนบวชเป็นพระในหัวเราเนี่ยเห็นไอ้ VCD ขนตั้งเลยขนหัวตั้งเลยกลัวสุดๆเลยแล้วไงมะเจ้าคุณชดกพูดเนี่ยเราเชื่อครูบาอาจารย์เอาแล้วว่าตายก็ตายขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมันได้เลยเห็นเลยครับเรื่องเอาชีวิตเข้าแลกธรรมเนี่ยจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังใครที่อยู่สกลนครเนี่ยจะรู้จักหลวงปู่สุภาเดิมทีท่านอยู่ภูเก็ตแล้วตอนหลังพอแก่ๆแล้วท่านก็ย้ายไปที่สกลนครแล้วไปตายที่นั่นไปมรณภาพที่นั่นอายุ117มั้งตอนที่ผู้บรรยายไปภูเก็ตเนี่ยอายุ104ไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยขอโอกาสเข้ากราบนมัสการสนทนาธรรมกับหลวงปู่สุภาได้คิวมาตอน 20:00 ก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็คุยกันคุยเรื่องธรรมะเรื่องอื่นไม่คุยแต่ในเรื่องธรรมะเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งก็บอกว่าหลวงปู่ตั้งแต่บวชมาออกปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์เนี่ยเคยเจอวิกฤตถึงชีวิตไหมแล้วเอาตัวรอดมาได้ยังไงเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงท่านบอกว่าเคยผมก็ถามหลวงปู่เมตตาเล่าให้ผมฟังได้ไหมท่านบอกว่าได้ท่านก็เลยเล่าว่าตอนที่ไปธุดงค์อยู่ที่เมืองยวนยวนคือเวียดนามเดี๋ยวนี้นะไปนั่งภาวนากรรมฐานอยู่ในป่าองค์เดียวปรากฏว่างูใหญ่มันมางับเขมือบตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงเอวท่านก็นั่งอย่างเงี้ยเราก็ถามหลวงปู่กลัวไหมไม่กลัวหรอกหลวงปู่ทำไงถึงรอดมาหลวงปู่ก็พูดกับงูชีวิตนี้ไม่เสียดายนะตั้งแต่บวชเป็นพระมาก็หวังนิพพานลูกเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะตายก็ขอให้ได้นิพพานก็แล้วกันงูมันกลัวพระเข้านิพพานคลายออกเลยครับโอ้โหนี่เป็นกุศโลบายที่เยี่ยมมากเลยนะกลัวพระเข้านิพพานขายออกเลยเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านเอาไปคิดเราจะนั่งแต่กลัวผีกลัวผีนี่ทำยังไงอ่ะเราก็ต้องทำอย่างนี้แปลกนะไอ้ความกลัวเนี่ยรู้ไม่จริงในเรื่องใดก็กลัวเรื่องนั้นผู้บรรยายในขนาดเสือแยกเขี้ยวนะยังไม่กลัวเลยครับก็เสือก็อยู่ส่วนเสือเราก็อยู่ส่วนเราเราไม่มีเวรต่อกันมันก็ไม่ทำร้ายเรามันก็จบกันแค่นั้นเดี๋ยวนี้ชอบคบผีดุนี่ก็ชอบนะมันดูคนอื่นแต่มันไม่ดูกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่สติและปัญญาเห็นแจ้งทุกท่านพัฒนาได้ถ้ามัวแต่กลัวผีรับรองเลยปฏิบัติธรรมยากอย่างที่วัดป่าหนองหลุบที่ขอนแก่นเหมือนกันโอ้โหผีเยอะเทวดาเยอะคนที่ปฏิบัติธรรมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาลากขาบ้างมาอะไรบ้างโอ้กลัวมากๆแล้วมัวแต่กลัวแล้วเมื่อไหร่มันจะปฏิบัติธรรมสำเร็จแล้วมันต้องไม่กลัวนะครับคือคนที่ไม่กลัวคือคนที่รู้ความจริงแท้ในสิ่งที่กลัวแล้วมันก็จะไม่กลัวตอนนี้ไอ้รู้งูปลาก็ไม่รู้จริงอย่างผู้บรรยายนี่รู้จริงตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบัดนี้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยไม่กลัวเลยถามว่าตายก็โถก็เห็นวิธีการตายง่ายนิดเดียวมันก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะมันอยากตายก็ไปก็จะไปสอนเทวดาหมดเรื่องเพราะไม่กลับมามนุษย์อีกแล้วไม่เอาแล้วโลกกดหลงก็บรรยายมาตั้งก็2518จนทุกวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดบอกกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงแต่ท่านผู้ฟังต้องไม่ปลงใจเชื่อ
ตามหลักกาลามสูตรหาวิธีพิสูจน์อย่างผู้บรรยายให้ได้ผู้บรรยายไม่เชื่อไงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงผีมีจริงในที่สุดพอไปปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหมันเข้าถึงความจริงแท้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้แล้วคนที่เข้าถึงความจริงแท้ได้เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีโชคตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายตั้งแต่วันที่เข้าถึงไปจนตายคุณธรรมหรือกุศลธรรมทั้งปวงมันบุญนะมันย่อมเข้าสั่งสมอยู่ในดวงจิตคราวนี้ผู้บรรยายธรรมมาตั้งแต่ปี2518จนถึงทุกวันนี้ก็สั่งสมแต่บุญแต่บุญบาปไม่เอาเลยครับเพราะรู้ตัวมีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าบาปมันคืออะไรถ้ายังไปเดินกลางถนนเขาเรียกว่าบาปถ้าฟังคนอื่นแล้วเชื่อตามความเห็นผิดเนี่ยก็บาปใครพูดอะไรได้108แต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่การกระทำของเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นเลยวางเฉยเอ้ยปากเขามีไว้กินเหล้าก็กินได้เอาป้าพูดไม่ดีก็พูดได้อ๋อธรรมดานะคนที่พูดแล้วดีตลอดก็มีคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเราก็ทำอย่างเขาเราก็จะดีเหมือนเขานั่นแหละครับสติสัมปชัญญะทุกคนจะต้องมีไว้นะเพราะฉะนั้นการบรรยายในวันนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันถึงการเวลาแล้วก็เขาบอกว่าอีก20นาทีอีก10นาทีนี่ก็ใกล้แล้วนะขอช่วยปฏิบัติกรรมฐานทุกคนนั่งหลับตาทิ้งหมดแล้วคิดว่าเราตายแน่วันนี้นะตายแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้สาธุเลยที่ภรรยามาบอกว่าโอ้ไอ้ทรัพย์สมบัติมนุษย์นี่มันนำความทุกข์ความยากมาให้ก็ผู้รู้เขาก็บอกแล้วนะเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพรหมสมบัติในขยะทั้งนั้นเลยเอานิพพานสมบัติสิครับผู้บรรยายได้เจอพระป่าหลายองค์นะที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะอะไรทิ้งมนุษย์สมบัติใครอยากได้เอาไปเลยในครั้งพุทธกาลพระมหากัสสปะยกสมบัติให้กับบริวารหมดเลยยกให้เมียก่อนแล้วเมียก็ยกให้บริวารไม่เอาครับเป็นนิพพานทั้งคู่เลยเข้านิพพานทั้งคู่ถ้ามัวจะติดมนุษย์สมบัติอยู่ก็ไปไม่รอดติดสวรรค์สมบัติก็ไปไม่รอดเราเห็นเหตุของบุคคลที่ทำปัจจุบันเข้าถึงสวรรค์สมบัติมันดีไหมมันก็ดีของเขาดีไหมเขาก็เป็นครูที่ดีสอนเราว่าเราอย่าทำเช่นเขาเราก็จะไม่ไปติดสวรรค์เราก็จะเป็นอิสระใช่ไหมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นขอให้มีสติทุกขณะตื่นมีปัญญาทุกขณะตื่นเอาหลับตาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะเย็นนี้จะกินอะไรก็เลิกคิดได้แล้วแมวกินก็ตายไม่กินก็ตายเลิกคิดนะธุรกิจจะเป็นยังไงก็เลิกคิดเพราะเราตายได้ในวันนี้ทุกอย่างก็จบเกมกันใช่ไหมทรัพย์สมบัติต่างๆอะไรที่เป็นของเรามันไม่มีอยู่จริงหรอกมันมีชั่วคราวชั่วเรามีชีวิตหายใจได้เท่านั้นเองนะหมดลมหายใจเมื่อไหร่มันก็เป็นของคนอื่นหมดมันเป็นกำพร้าเนาะคนโง่เท่านั้นละที่ไปติดสมบัติต่างๆเหล่านั้นคนที่รู้จริงแท้ก็ไม่ติดในอะไรทั้งสิ้นนะเป็นอิสระนะสุขจากจิตเป็นอิสระนี่สุดยอดเนาะถ้าเข้าถึงวิมุตติสุขได้ก็สุดยอดเลยนะไอ้กามสุขที่มนุษย์นับเขาดาวกันในตอนปีใหม่นะเป็นกามสุขนะอย่าไปเอาไอ้ละครน้ำเน่าก็อย่าไปสนใจมันเป็นกามสุขร้องเพลงเพราะขายบัตรราคาแพงๆกามสุขทั้งนั้นมีชั่วคราวแล้วก็หายไปมันไม่มีอยู่จริงตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไปเลยนะสุขจากจิตสงบก็เข้าฌานสมาบัติสุขมันก็ชั่วคราวตายจากพวกนั้นก็ต้องเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของอีกแล้วไม่เอาแล้วนะฉันจะเอานิพพานสมบัตินะมันยั่งยืนถีกแท้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นหายใจเข้าก็พูดหรือตามบทกรรมฐานที่ฝึกมาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องพุทโธนะแต่ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านภาวนาพุทโธพุทโธเข้าก็ตายออกก็ตายท่านว่างั้นถ้าออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายเข้าแล้วไม่ออกมันก็ตายท่านก็ภาวนาพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ส่วนกรรมฐานอย่างอื่นเนี่ยรวมแล้ว40อย่างหรือมากกว่า40เนี่ยก็เรามาบัญญัติขึ้นไปหลังกรรมฐานแบบใดถ้าเหมาะ
แล้วเหมาะสมกับจริตของเราแล้วเนี่ยกรรมฐานบทนั้นเมื่อนำมาบริกรรมแล้วมันจะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่ระลึกอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นเนาะหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทหายใจเข้าออกซิเจนเข้าหายใจออกออกซิเจนออกหายใจเข้าท้องมันป่องก็พองเนาะหายใจออกท้องมันแฟบก็ยุบเนาะก็ได้นะดูกรรมฐานบทใดก็เหมาะกับจริตของตนก็ทำได้เราไม่เหมือนคนในครั้งพุทธกาลเนาะคนในครั้งพุทธกาลเขาฝึกจิตมามากแล้วนะจิตเขาตั้งมั่นเป็นสมาธิเขาพิจารณาโดยแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมได้เรามาเกิดในปัจจุบันคนที่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างในครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ผู้บรรยายได้พบแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมาเจริญภาวนาเองสมถภาวนาให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาเห็นแจ้งมันจึงจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเลือกบทกรรมฐานที่ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ก่อนจะติดตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยศีลต้องนำมาก่อนนะคุมใจให้อยู่เนาะศีลสมาธิปัญญาศีลต้องคุมใจให้อยู่แล้วจิตจะเป็นสมาธิจิตใดที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาเห็นถูกตามธรรมปัญญาเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นญาณ16นั่นแหละมันจะเกิดขึ้นนะผู้บรรยายไปเข้าถึงความรู้ทางโลกสูงสุดเข้าถึงความรู้ทางธรรมสูงสุดจึงได้ท่องแท้แล้วก็บอกพูดอยู่เสมอว่าอย่าปรงใจเชื่อถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ชี้ทางให้แล้วนะเพราะความไม่เชื่อของผู้บรรยายจึงไปพิสูจน์ผลจึงได้อย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังนี่แหละนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมนะครับเข้าก็พุทออกก็โทหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายพุทโธพุทโธถ้าใครมีจิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าจิตจ่ออยู่กับลมออกเขาเรียกว่าผู้นั้นมีมหาสติผู้มีมหาสติรู้ว่าหายใจเข้าแล้วตายหรือหายใจออกแล้วตายย่อมรู้ตัวเองเป็นเช่นนั้นนี่คือมหาสติผู้ใดพัฒนาจิตให้มีสติคุณธรรมกุศลธรรมทั้งปวงย่อมเกิดตามหลังสติดังที่พระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลได้กล่าวไว้ว่าหาเพื่อนแท้ยังไม่ได้เลยมีกายคตาสติเท่านั้นเป็นกัลยาณมิตรโอ้จริงแท้พอเพื่อนนั้นก็ตายไปหมดแล้วก็ไว้ใจไม่ได้สักคนนึงแต่กายคตาสตินี่แหละเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีของพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นอย่าหวังพึ่งใครพึ่งธรรมะที่มีอยู่ในใจของตนเองหวังพึ่งคนอื่นมันพึ่งไม่ได้แล้วครับจะพึ่งปากคนอื่นพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่นก็พึ่งไม่ได้จริงครับแต่พึ่งใจตัวเองเนี่ยพึ่งได้นะพึ่งคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของตัวเองพึ่งได้เพราะฉะนั้นที่พึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ไปพึ่งไอ้วัตถุต่างๆที่เขาเสพเป็นเครื่องรางของขลังราคาแพงๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าโคดมผู้รู้จริงแท้ผู้มีความเป็นสัพพัญญูรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรัสไว้ว่าธรรมย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้บรรยายพิสูจน์มาเกือบ40ปีแล้วยังคงเป็นความจริงสมัยก่อนห้อยพระเยอะแยะหนักคอก็เรายังเห็นนะคนที่ห้อยพระจนเต็มคอยังโดนยิงตายที่ปากใต้นะเพราะมันไปพึ่งผิดที่ถ้าพึ่งธรรมะเนี่ยถูกธรรมย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมพระป่าได้พูดกับผู้บรรยายว่าผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์มีสติคุมใจผู้นั้นปลอดจากภัยทั้งปวงโอ้สาธุสาธุสาธุนี่เป็นเรื่องจริงฉะนั้นอย่าไปห้อยอะไรให้มันหนักจะรอดราวผ้าก็ไม่ได้จะอาบน้ำก็ต้องถอดมันถอดมาตั้งวันนี้เลยเอาศีลเอาสติมาคุ้มรักษาใจเหมือนผู้บรรยายนี่แหละตัวร่อนจ้อนไม่มีอะไรเลยไปในสังคมของคนไฮโซเขามองตั้งแต่หัวถึงเท้าเพราะเขามองผิดเขาใช้ตามองแต่เรามองด้วยใจโอ้
คนมีคุณธรรมอยู่ภายในเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปห้อยนุ่นห้อยนี่ประดับให้มันตกแต่งอะไรให้มันสวยงามไม่จำเป็นคุณภาพของใจพระมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบเนาะเราก็ดูกันที่ใจเอาละทุกคนก็มีใจทุกคนก็มีร่างกายจงพัฒนาใจของตนเองด้วยการใช้กายให้เป็นประโยชน์ตายแล้วเราหมดสิทธิ์ที่จะพัฒนาเนาะไปเกิดในภพภูมิถ้าเป็นพรหมก็หมดโอกาสพัฒนาถ้าไปเกิดในสวรรค์ก็เสพความสุขมากก็พัฒนาได้ยากเกิดในอบายภูมิก็ความทุกข์มากพัฒนาได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์นี่เป็นมัชฌิมาภูมิก่อนนอนสวดมนต์หลังสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตามบทกรรมฐานที่เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์อย่าลืมว่าสติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งดีงามทั้งหลายมันจะตามหลังสติมานั่นคือบุญครับคนที่รู้จริงแท้สั่งสมบุญสั่งสมสติพิจารณาจิตให้พัฒนาจิตให้มันมีสติและบุญจะตามสติมานี่คือคนที่รู้จริงแท้แต่ปัญญาทางโลกนี่ขอยศขอตำแหน่งขอลาภขออะไรนะมันเป็นโลกธรรมเป็นวัตถุมันของไม่จีรังยั่งยืนนะใครเขาเป็นอะไรก็อย่าไปตำหนิเขาเราดูเขาเป็นครูถ้าเขาทำไม่ดีเราก็อย่าทำเช่นเขาเราก็จะไม่มีพฤติกรรมเลวร้ายเหมือนเขาตายแล้วก็จะไปเกิดใหม่ดีเขาก็มีบุญคุณต่อเราเราก็ต้องดูเขาเป็นครูนะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยบุญเท่านั้นที่จะเข้าสั่งสมอยู่ในดวงจิตอย่าลืมว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกอนันต์ตายเกิดตายเกิดอีกอนันต์ในวัฏสงสารตายแล้วไปที่ไหนผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนขอทุกท่านจงเจริญในธรรมธรรมรักษาทุกขณะตื่นสาธุเอาลืมตาได้อย่าลืมนะนี่คือสัจธรรมอย่าปลงใจเชื่อแต่ผู้รู้จริงมาบอกกล่าวนะไปพิสูจน์ดูแล้วก็ทำจักคุ้มรักษาท่านจบครับค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรเป็นอย่างสูงค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะเพื่อมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรนะคะคุณกิติพงษ์และคุณวรรณาทันซาวค่ะทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ส่งจิตส่งใจมานะคะสำหรับยอดปัจจัยนะคะในช่วงนี้ที่มีญาติธรรมทั้งหลายทำบุญกับท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราสาธุพร้อมกันนะคะ 34,720 ขอโทษค่ะ 43,720 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุปัจจัยที่ท่านทั้งหลายศรัทธามาก็ขอมอบให้กับชมรมเพื่อเผยแผ่ธรรมนะสาธุ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 ค่ะมีอะไรไหมค่ะก็โอกาสนี้นะคะขอเชิญทุกท่านกราบท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบขอทุกท่านเจริญในธรรมนะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงอาจารย์จะไปเซ็นหนังสือให้ถ้าใครสนใจอยากจะได้สมมุติบัญญัติก็เอาเชิญ